ชนีมีหลังชนีมีเอาหมอนนะพี่เอาหมอนเอาเลือกเลือกเลยอันนี้ต้องเลือกแม่แม่หยิบมาเลยอันนั้นชนีแม่หยิบมาเลยแม่หยิบมาเลยปอกมาเลยเกี่ยวดีด้วยเกี่ยวหมูนี่นะอันนั้นหมอนเหรอคะชนีชนีจ้ะเดี๋ยวแม่เอามังคุดเอาสลัดลองฟองไปด้วยนะคะให้หนูช่วยปอกไหมได้เลยแพ แต่อันอื่นจะสวยกว่านี้นะนะครับความหวานไม่น้อยมันดูดน้ำไงข้างล่างอีกขัดแบบนี้พี่ก๊อฟไม่ได้ซื้อกับกาบพี่ว่ายังมีลูกอ่ะเอาทุเรียนต้นหนึ่งลงทุนนิดนึงยิ้มแย้มอืมนั่นแหละประมาณ40 ปีน่ะอืมลองกินแบบนี้ดูนะลูกทำกิจการแรงเราพอเลยแม่ทำกิจการแรงเราเลยพ่อปีหนึ่งอ่ะค่าบำรุงสวนอ่ะผลไม้อ่ะประมาณเท่าไหร่มันมีชนีกับหมอนอันนี้พี่เจ้าอันนี้หมอนอะไรเหรอชิมเจ้าหมอนมาแล้วอันนี้ไม่ได้นี่อันนี้ลองอันนี้หมอนช้าเขาทั้งสวนไม่เขาเหมาทั้งสวนแต่เขาเหมาดึกเหมาหมื่นด้วยเหรอเหมาเลยกี่แสนกี่หมื่นซึ่งอันนี้พี่จิ๊ดเขาบอกคนปลูกไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปลูกอายุแรกๆแล้วคนซื้อไปเด็กกินคนกินเนี่ยเนื้ออะไรเนี่ยกำลังกินแล้วอาจจะมาถ่ายมิกนาถ่ายมิกนาง้อยดูว่าต้องพวงไว้เนี่ยโอ้โห20 กว่าปี20 กว่าปีใช่ไหมต้นเล็กฮะแข็งโอเคมั้ยอ๋ออย่างนี้นี่เองแข็งแข็งไหมไม่กินนะเอาไปดูนี่มันออกช่อออกช่องนี้เป็นลูกสีเหลืองดูดูไม่นานมันเป็นลูกกี่พวงติดอ่ะใช่นะงามหรอมาดูทุเรียนอย่างนี้มันเอาอย่างนี้เราต้องเก็บไว้นานเท่าไหร่คะถึงจะเก็บขายได้ประมาณ100 วัน100 วันใช่ไหมอ๋ออันนั้นไม่ถึงแหละเพราะมันเป็นเม็ดอ่ะไปผมไปให้มันเหลือสัก2แต่นี่มันไม่ดกนะทำไม่ดกก็แล้วปล่อยปล่อยพุทธนะนี่ประมาณกี่ลูกอ่ะนี่ตีไปเลยประมาณเพราะยังมีหล่องนี้ฮะเขียวๆเนี่ยสองหนามหนามยังทีด่านไหม1ร่องเขียว2ยังไม่ด่านนี่น่ะหนามด่านเปียกดำๆฮะตียังไม่แก่แก่อ่อนกินได้ไหมครับเป็นไงบ้างอ๋อทุเรียนเขาก็มีวิธีดูหลายอย่างอ่ะนะเรียนเขาดูหนามทุเรียนมันสวยหนามแล้ว2ดูร่องดูร่องถ้าร่องแล้วมันยังไม่เขียวเลยนั่นน่ะหนามสีเข้มสีเออไงสีกระหน่อยแล้วก็ขั่วตอนนี้เนี่ยสียังไม่แก่ขวบจะนิ่มขวบจะอ่อนเราจับตรงนี้ขวบจะนิ่มมากครับ